ัดต้นเข็มไม้บ้านๆเลยใช่ไหมครับที่เราปลูกตามรั้วนี่แหละครับค่ะตอนนี้เป็นเข็มนะครับเข็มสีเหลืองอันนี้ดอกสีเหลืองครับเข็มก็ทำได้ครับครับเข็มก็มีหลายสีนะครับมีสีชมพูด้วยนะครับสีแดงหลักๆจะเป็นสีแดงที่เราเห็นบ่อยประจำสีเหลืองจะหายากนิดนึงกับสีชมพูตัวที่ตัวช้านั่นจะเป็นสีชมพูครับสีชมพูก็จะราคาแพงสุดขอถามแล้วว่าถ้าเป็นแบบเข็มสีเหลืองอย่างเงี้ยค่ะถ้าไซส์เนี้ยเขาหยุดราคาตลาดอยู่ที่เท่าไหร่คะประมาณไซส์นี้ยังครับค่ะต้นนี้ผมว่าน่าจะอยู่ 4-50,000 บาทครับ 4-50,000 ครับผมเจ้าของแทบจะไม่ขายด้วยนะสักครับเพราะอายุเข็มเป็นไม้ที่โตช้านะครับเห็นเราเห็นตัวมันโตแต่กิ่งนะครับแต่โคนต้นนี้มันจะเล็กครับเขาเลยจะคัดหาแต่โคนใหญ่ๆแล้วไอ้โคนใหญ่ขนาดนี้นะเลี้ยงเป็น10-20 ปีแล้วถ้าสีชมพูไม่เป็นแสนเหรอคะใช่ครับซื้อขายกันเป็นแสนครับสีชมพูมีบอนไซถ้าเข้าไปดูจะมีเข็มเปิดโลกเรามากเลยครับเพราะว่าสีชมพูต้องเลี้ยงอีกนานมันเป็นไม้ทะเลครับเป็นสดเทียนทะเลไงครับตัวนี้เป็นเทียนทะเลครับแต่คุณสมบัติเขาคือใบเขาเล็กแล้วเขาทนครับไอ้พวกนี้บางทีอยู่ในทะเลบางทีต้องพ่นเกลือด้วยนะครับเขาชอบอากาศที่มีทะเลเข้มหน่อยครับค่ะครับแล้วเฟื่องฟ้าล่ะคะเฟื่องฟ้าครับนี่เฟื่องฟ้าก็นิยมนะครับแต่เฟื่องฟ้าจะมีข้อจำกัดนิดนึงเขาออกดอกดีก็จริงแต่เขาทิ้งกิ่งง่ายเขารักษากิ่งตัวเองยากครับก็นิยมแต่ไม่เยอะไม่มากเพราะว่ามันก็มีปัญหานะครับเขาจะคัดไม้ที่แบบปัญหาน้อยสุดค่ะโอเคอันนี้ก็นิยมเหมือนกันแต่ไม่มากไม่สุดไม่สุดครับค่ะแล้วราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่คะเฟื่องฟ้าใช่ไหมครับอยู่ที่โขดและตอครับอย่างนี้ก็ไม่แพงครับแต่ถ้าเป็นตอใหญ่ๆเท่าตะกูพวกนี้จะแพงครับจะแพงครับโอเคจะมีเฟื่องฟ้าอันนี้จะอยู่หลักพันหรือหมื่นอยู่ครับหลักพันครับพวกนี้หลักพันโอเคเฟื่องฟ้าจะอยู่หลักพันแต่ถ้าต้นสวยๆมันก็มีครับแต่วันนี้ไม่ได้เอามาเพราะว่าน่าจะคนเลี้ยงน้อยเราได้อาชีพใหม่แล้วอ่ะตอนนี้คือหนูจะดูตัวไหนต่อผมแนะนำไหมอาชีพใหม่คือหนูจะปลูกต้นเข็มคือตอนแรกอ่ะอันนี้ขอพูดก่อนนะคะตอนแรกคิดว่าแบบต้นไม้ตายเราจะมาเลี้ยงข้างล่างเอาใส่มอสใส่อะไรเหมือนต้นนั้นจริงๆแล้วเขาไม่ได้ตายใช่ไหมคะไม่ได้ตายครับจริงๆที่เขาเด็ดใบมาครับพูดตรงๆนะครับคืออ๋อค่ะไปก่อนก็ได้ค่ะตอนนี้คือเขาเด็ดใบทิ้งครับเพื่อว่าเขาจะโชว์นี่ครับจะโชว์รายละเอียดของกิ่งครับเพราะมันมีใบมันจะไม่เห็นเพราะตอนนี้รายละเอียดของกิ่งมันยังไม่เยอะใบมันก็จะใหญ่ใบมันจะทับเราก็จะมองเหมือนแบบเป็นพุ่มๆไม่สวยครับแต่เขาเจตนาคือเด็ดใบออกจะโชว์โครงสร้างของกิ่งครับต้นนู้นพี่ลองดูต้นนู้นกิ่งจะสวยมากใช่ค่ะใช่ค่ะเห็นไหมครับจะไปดูก็นึกว่าเขาว่าจะไม่เขาตายไม่ตายนะครับแล้วก็ดูมอสข้างล่างแบบให้สงสัยให้ดูมอสมั้งไม่ครับอันนี้ดูกิ่งเด็ดใบมาเขาจะโชว์ไซรัสของกิ่งครับกิ่งเขาจะผิวเหมือนแบบดูผิวๆดูแบบมันเป็นงานศิลปะครับแล้วก็ใช้ลวดดัดให้ผิวอันนี้อยู่ที่ผู้สร้างครับเขาชอบแบบไหนเขาก็จะทำแบบนั้นครับแล้วเวลาเราดัดค่ะใช้เวลานานไหมคะไม้แต่ละชนิดกว่าจะเป็นไปตามที่เราดัดก็นานครับอย่างตะโกโตช้าก็ใช้เวลาครับยิ่งถ้ากระถางยิ่งเล็กก็ใช้เวลาแต่ปกติเวลาเขาสร้างเขาจะใส่กระถางใหญ่ๆก่อนเลี้ยงจากกระถางใหญ่ๆก่อนจนเกือบได้กิ่งเกือบทั้งหมดเขาจะค่อยเอามาใส่กระถางเล็กลงย่อกระถางลงมาบอนไซที่เกิดขึ้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางเฮียร้านระยองด้วยนะครับเนื่องจากเฮียร้านเป็นออร์แกไนซ์ที่ใหญ่ในของประเทศไทยได้เรียนเชิญทางชมรมบอนไซภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงานยังไงก็ฝากขอบคุณเฮียร้านด้วยนะครับและงานต่อไปที่จะเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราคือวันที่10-12วันที่12จะมีงานประกวดใหญ่ที่บุรีรัมย์เรียนเชิญทุกท่านนะฮะเข้าร่วมงานวันที่12วันที่11วันเสาร์ที่11กุมภาจะมีการสาธิตโดยมาสเตอร์ระดับประเทศของประเทศไทยเข้าร่วมงานเชิญทุกท่านเข้าชมนะฮะวันที่12จะมีงานประกวดใหญ่เราเรียกว่างานประกวดบอนไซภูเขาไฟบุรีรัมย์ครับจัดขึ้นที่โรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาบุรีรัมย์ครับครั้งที่3แล้วฮะอยู่ชั้นล่างสุดครับโรบินสันมีชั้นเดียวครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้นะคะสำหรับสายปลูกต้นไม้นะ
ครับครับสวัสดีครับ